มะละกอต้นเดียวนี่สามารถกินได้เป็น10ปีเป็นยังก็ค่อยตอนเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ดีคือเป็นพันธุ์กระเทยนะครับเฮาตอนแล้วเฮายังสามารถเฮ็ดเสาได้อีกนะครับแล้วก็ได้พันธุ์แท้ลดระยะเวลาในการปลูกด้วยเมล็ดนะครับเท้าปลูกด้วยเม็ดมันกลายพันธุ์นะครับอันนี้เป็นถ้าเป็นดอกตัวเมียมันจะเป็นแค่ดอกเดียวเนาะอันนี้เป็นดอกตัวผู้ประมาณ3ดอกนะครับมันสมบูรณ์เพศมันสามารถผสมเกสรได้ในตัวเดียวกันอันนี้คือมะละกอกระเทยข้อดีคือลูกยาวเนื้อแน่นกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับก็จะมีมีดมีเชือกฟางมีไม้ไผ่นี่ขาดบ่ได้นะครับวัสดุในการตอนคือให้หากเขาออกมาหากินปกติเขาจะใส่คุยปกเผาเนาะมันค่อยเบาอันนี้เขาบ่มีเขาก็ใส่ดินได้ต้นเอ็นไปทางใดนะครับถ้าเขาเฉือนทางนี้มันจะหักเนาะการรับแรงไล่ลงมานะครับเขียว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 สุดท้ายเห็นไหมครับเราได้จุดนี้เราก็จะทำการตัดท่อน้ำเลี้ยงก่อนวัดขึ้นมาประมาณนิ้วถึง2นิ้วเนาะดันเข้ามาประมาณกึ่งกลางนะครับไม่นี่คือดันไว้บ่ให้แผลมันติดกันนะครับให้รากมันออกตรงนี้นะครับไม่ต้องเหม็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เขาจะมีสารเร่งนี่อยู่ในตัวนะครับเอาใส่กระถางหรือว่าลงดินปลูกได้เลยมันก็จะกลายเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับสวัสดีครับบักฮงตอนไหนบ่เป็นหยังต้องตอนไปถามกูรูเบิ่งเลยครับเป็นหยังก็ค่อยตอนเพราะว่ามันเป็นพันธุ์ดีคือเป็นพันธุ์กระเทยนะครับเฮาตอนแล้วเฮายังสามารถเฮ็ดเสาได้อีกมะละกอต้นเดียวนี่สามารถกินได้เป็น10ปีนะครับแล้วก็ได้พันธุ์แท้ลดระยะเวลาในการปลูกด้วยเมล็ดนะครับเท้าปลูกด้วยเม็ดมันกลายพันธุ์นะครับกว่ามันสิมาเป็นต้นตัวผู้ต้นกระเทยหยังเฮามาเบิ่งตัวมันสิเป็นหน่วยก็ 3-4 เดือนแต่ตอนนี้เราตอนไปนี่เฮาสามารถเอาต้นนี้ไปปลูกได้เลยแล้วก็ทำสาวมันก็จะเกิดนอน้ำนี่ครับเกิดแทงยอดใหม่ตามนี้นะครับแทงยอดวิธีการตอนนี้อันนี้คือลักษณะของดอกสมบูรณ์เพศคือดอกกระเทยนะครับดอกกระเทยคือมันจะมีประมาณ3ติ่งนี่นะถ้าเป็นดอกตัวเมียมันจะเป็นแค่ดอกเดียวเนาะอันนี้เป็นดอกตัวผู้มันจะมี2ประมาณ3ดอกนะครับมันสมบูรณ์เพศมันสามารถผสมเกสรได้ในตัวเดียวกันนี่คือกระเทยเนาะอันนี้คือมะละกอกระเทยข้อดีคือลูกยาวเนื้อแน่นกรอบอร่อยเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับอันนี้เขาสามารถตอนเพื่อที่ขยายพันธุ์ได้ก่อนเขาจะตอนเขาก็ต้องเอาลูกใหญ่ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันไปเลี้ยงรากนะครับเขาเอาลูกมันออกพวกนี้คือสามารถเอาไปตำได้แล้วเนาะตัดออกก่อนเอาไปตำได้ครับนะอันนี้สามารถเอาไปตำได้แล้วนะครับก็จะมีมีดมีเชือกฟางมีไม้ไผ่นี่ขาดบ่ได้นะครับไม้ไผ่นี่ขาดไม่ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นวัสดุในการตอนคือให้หากเขาออกมาหากินปกติเขาจะใส่คุยปกเผาเนาะมันค่อยเบาอันนี้เขาบ่มีเขาก็ใส่ดินได้นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ทีนี้มาดูกันตอนเราต้องดูว่าต้นมันต้นเอ็นไปทางใดนะครับถ้าเขาเฉือนทางนี้มันจะหักเนาะการรับแรงถ้าดูว่าการให้น้ำหนักนะครับถ้าเรามาตอนด้านนี้นะครับลูกมันยืนทั้งนี้ไรต้นมันก็จะหักนะครับแต่ถ้ามาตอนทั้งนี้มันก็ยาวเราดูเราตอนกึ่งกลางไล่ลงมานะครับเขียว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 เห็นไหมครับเขียวสุดท้ายเห็นไหมครับนี่ดูนะครับเห็นไหมครับขอบเขียวเขียวนี่วิธีการตอนนี่ดูเขียวสุดท้ายนะครับเขียวสุดท้ายเข้าเบิ้งแหละว่ามาร์คตัวนี้แหละเราได้จุดนี้เราก็จะทำการตัดท่อน้ำเลี้ยงก่อนท่อน้ำเลี้ยงคือกรีดรอบเอาแบบใบๆค่อยเป็นนั่นนะแต่ท่อน้ำเลี้ยงคือไม่ให้น้ำขึ้นไปเลี้ยงข้างบนวัดขึ้นมาประมาณนิ้วถึง2นิ้วเนาะก็ใช้มีดดันเข้ามาประมาณกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วก็เฉือนให้เป็นปากฉลามเอาตัวนี้ออกเสร็จแล้วนะครับปกติเขาจะกับปีท่านะครับเร่งรากแต่ว่าเราไม่ทากันเลยอันนี้ไม้นี่คือดันไว้บ่ให้แผลมันติดกันนะครับให้รากมันออกตรงนี้นะครับดันไม้เพื่อ
ไม้ต้องเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เขาจะมีสารเร่งนี่อยู่ในตัวนะครับเป็นสารเฉพาะตัวที่มีในไม้ไผ่ถามว่าใส่ไม้อื่นดีบ่ได้แต่ว่าไม้ไผ่จะดีที่สุดนะครับดินเราก็ปาดดินร่วนปนทรายหรือว่าขุยมะพร้าวก็ได้นะครับดินมันหนักจักหน่อยนี่ก็มัดไว้แค่นั้นครับหุ่มเฉพาะแผลก็ได้ครับผมหุ่มเฉพาะแผลเพราะว่าเข้าใจรากเขาออกมาหากินตรงนี้ครับเนี่ยแค่นี้ก็แบบง่ายๆครับต้องดูว่ารากมันเป็นสีเทาก่อนว่าบางทีเขาจะเห็นรากขาวๆเนาะหรือถ้ามันอยู่ในหุ่มที่หากมันก็สีหากินยังบอกแข็งแรงเนาะก็ต้องรอให้มันเป็นสีเทาก่อนแต่ถ้าอยู่กลางแดดปุ๊บประมาณ21-28วันนะครับเขาก็สามารถตัดสมมติว่าหากมันออกแล้วมันใส่กระถางหรือว่าลงดินปลูกได้เลยมันก็จะกลายเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับส่วนตอที่เหลือนะครับเฮาก็เอาถุงพลาสติกสวมเป็นการทำเสามะละกอได้ต่อครับพวกนี้เฮาก็จะตอนได้หมดครับนี่ต้นนี้จนกว่ามันจะตายนะครับตอนทีละยอดให้ยอดนี้ใหญ่ก่อนค่อยตอนเสร็จตัดต้นนี้ไปปลูกตอนต้นนี้ก็จะขยายไปได้ตลอดนะครับจนกว่ามันสิหมดครับตอนจากยอดไปหาโคนก็มีแค่นี้ครับวิธีการตอนมะละกอนะครับก็แนะนำเทคนิควิธีการตอนขยายพันธุ์มะละกอแบบง่ายๆนะครับวันนี้มีแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตาม YouTube เพจและกับ TikTok บ่าวทงกุล่าชาแนลแน่เด้อครับ